ดกลับมาแล้วล่ะคะเห็นรถจอดอยู่หน้าเกสเฮาจ้ากลับมาแล้วกลับมาก่อนหน้าหนูแป๊บเดียวเองอะตอนนี้ไปเปลี่ยนหลอดไฟที่ห้องพักแขกอะเพราะว่าเย็นนี้ก็จะมีลูกค้ามาเช็คอินนะลูกพี่พึ่งพึ่งทำไมพึ่งมีอะไรอะลูกพี่ไม่ได้ทำอะไรพี่หกล้มลุงปึ๊ดเป็นไรไหมคะคุณหน่อยอย่ามองเพิ่งอย่างนั้นสิคะเพิ่งกับคุณปึ๊ดไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะคะเชนก็ไม่ได้ว่าอะไรพึ่งเธอไปช่วยงานที่ครัวปะทางนี้ฉันจัดการเองค่ะค่ะแก่แล้วจะทำตัวเป็นสมภารกินไก่วัดให้มันเสียการปกครองนะพี่ฉันยอมพี่ได้ทุกเรื่องนะยกเว้นเรื่องมีคนอื่นนี่แหละพี่บอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสิทำไมถึงไม่ไว้ใจกันบ้างเลยนะลุงปื๊ดกับป้าหน่อยเริ่มทะเลาะกันละเพราะพี่พึ่งคนเดียวเลยพี่พึ่งมีอะไรดาดาขอเตือนพี่พึ่งไว้ก่อนว่าอย่าคิดจะทำลายครอบครัวของลุงปื๊ดกับป้าหน่อยเด็ดขาดนี่ดาพี่ไม่ได้คิดอะไรกับคุณปื๊ดเลยนะแล้วที่เห็นวันนี้มันก็แค่เรื่องเข้าใจผิดถ้าพี่พึ่งไม่คิดจริงๆก็อยู่ห่างๆลุงปื๊ดไว้ดาไม่อยากให้ป้าหน่อยมีสบายใจแกไปทำอะไรกับคุณปื๊ดอ่ะทำไมดามันถึงได้มาด่าแกแบบนี้ก็ดามันมาหาว่าฉันจะจับคุณปื๊ดน่ะสิแล้วแกทำอย่างที่เด็กมันพูดหรือเปล่าล่ะนะฉันไม่ได้คิดอะไรกับคุณปื๊ดเลยจริงๆนะอยู่ๆฉันก็มาโดนเด็กด่าฟรีเฮ้ยฉันก็ทำจริงขึ้นมาหรอกหนังนี่ก็ดีสิฉันจะได้เลิกเป็นพนักงานต๊อกต่อยสักทีก็จริงไหมล่ะนะเด็กผักอยู่อะไรก็ไม่รู้